ประโยชน์ของข้อมูลพลอยนั่งคิดอะไรอยู่หรอเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีวันหยุดนี้พ่อแม่เราจะพาไปเที่ยวนะหรอเราเพิ่งไปเที่ยวเขาดินมานะลองไปดูสิที่นั่นมีสัตว์มากมายเลยนะ แพนด้าแดงก็มีนะกำลังคุยอะไรกันอยู่หรอคะเด็กๆพลอยกับเพลินกำลังคุยกันเรื่องไปเที่ยวนะคะพอดีพลอยจะไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพลนเลยเล่าให้ฟังค่ะว่าไปเที่ยวเขาดินมาเป็นยังไงบ้างดีค่ะเด็กๆแล้วหนูรู้หรือเปล่าคะว่าการคุยกันแบบนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูล จะทำให้เกิดประโยชน์ของข้อมูลนะคะประโยชน์ของข้อมูลใช่ค่ะประโยชน์ของข้อมูลเราสามารถนำประโยชน์ของข้อมูลมาใช้ได้5ทางตามไปดูกันเลยนะคะ1นึ่งเพื่อการสื่อสารคือการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่หรือที่เรารู้อยู่แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่น2 เพื่อเพิ่มเติมความรู้อันนี้เราสามารถทำได้โดยการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์และนำข้อมูลจากที่เราได้อ่านและดูไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องข้อมูลในด้านนี้จะทำให้เราช่วยตัดสินใจเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดข้อ4เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงบางครั้ง เราอาจได้รับข้อมูลมาแบบผิดๆเช่นโรงเรียนประกาศเรื่อนวันเปิดภาคเรียนถ้าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเก่าหรือไม่ถูกต้องก็อาจทําให้เราไปโรงเรียนผิดวันได้ค่ะข้อ5เพื่อใช้ในการวางแผนข้อมูลบางอย่างที่เรามีจะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการทําเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดียิางนี้ข่าวจากโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ หรือเรื่องเล่าจากหนังสือเราก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะคุณครูใช่ค่ะอย่างนี้พลอยก็ต้องขอบคุณเพลินนะที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราช่วยให้เราตัดสินใจได้เยอะเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมสนุกสนุกกันเลยนะคะดีค่ะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่กิจกรรมใายเดี่ยวที่เราลองทำกันดูนี้ไม่ยากค่ะให้น้องๆดูภาพและพิจารณาว่าการกระทำตอบไปนี้เป็นการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในด้านใดลองทำดูนะคะคุณพ่อดูแผนที่ก่อนออกเดินทาง คุณแม่ถามราคาก่อนจะซื้อเพื่ออะไรเพลินั่งดูรายการสารคดีครูไพลินจากผลการเรียนให้กับนักเรียน เป,เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทํากิจกรรมกันถูกครบทุกข้อไหมคะก่อนจะจบบทเรียนนี้เราลองมาทบทวนประโยชน์ของข้อมูลกันอีกครั้งนะคะเราสามารถนําประโยชน์ของข้อมูลมาใช้ได้ดังนี้คะ่ะข้อหนึ่งเพื่อการสื่อสารคือการใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่หรือที่เรารู้อยู่แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนอื่นข้อ2เพื่อเพิ่มเติมความรู้ เราสามารถทำได้โดยการอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์และนำข้อมูลจากที่เราได้อ่านและดูไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะข้อสามเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ถูกต้องข้อมูลในด้านนี้จะทำให้ช่วยตัดสินใจเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะข้อสี่เพื่อทราบข้อมูลที่แท้จริงข้อมูลในด้านนี้ จะทำให้เราทราบข้อมูลในด้านที่ถูกต้องข้อ5้าื่อใช้ในการวางแผนข้อมูลบางอย่างที่เรามีจะช่วยให้เราสามารถวางแผนในการทำเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะพวกเราพอจะแยกแยะประโยชน์ของข้อมูลได้แล้วใช่ไหมคะวันนี้เวลาเรียนหมดพอดีเลยอย่าลืมทบทวนบทเรียนเวลาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ ลอยกับเพลินก็เหมือนกันนะค่ะคุณครู